ทีมเยาวชนบางกอกกลาสเอฟซีรุ่นอายุไม่เกิน18ปีพลาดท่าพ่ายในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำปี2558รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเป็นเกมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศทีม BG 18พบกับโรงเรียนปทุมวิไลซึ่งผลการแข่งขันใน90นาทีทั้ง2ทีมเสมอกัน 0-0 และต้องหาผู้ชนะด้วยการดวลลูกที่จุดโทษซึ่งผมปรากฏว่าทีมโรงเรียนปทุมวิไลยิงได้แม่นกว่าเอาชนะ BG 18ไปด้วยประตูรวม3ประตูต่อ1ส่งผลให้ทีม BG จูเนียร์ชวดคว้าแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายBatum, we are Bangkok Glass, we come to share BJBJFC.